ซอร์แลนด์ดินแดนแห่งเทือกเขาและทะเลสาบทรัพยากรธรรมชาติที่กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและรายได้สำคัญของประเทศจุดเริ่มต้นของการเดินทางโดย Swiss Pass บัตรโดยสารที่ Swiss Travel System และการท่องเที่ยวของสวิตเซอร์แลนด์ให้ความสำคัญเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเดินทางทั่วประเทศได้ทั้งทางรถไฟรถโดยสารและเรือด้วยบัตรเพียงใบเดียวสวิตเซอร์แลนด์ถือว่าเป็นประเทศแห่งการรถไฟเพราะรถไฟถือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันคงเป็นเรื่องยากที่ระบบการขนส่งของสวิตเซอร์แลนด์จะขาดรถไฟเพราะคุณสามารถพบเห็นรถไฟได้ทุกที่ตลอดเวลาและประชาชนก็ใช้รถไฟกันแทบทุกชั่วโมงเพื่อเดินทางไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆรถไฟของสวิตเซอร์แลนด์นั้นทั้งสะอาดและปลอดภัยแถมขึ้นชื่อในเรื่องของการตรงต่อเวลาพอๆกับนาฬิกาของสวิตเซอร์แลนด์เลยทีเดียวดังนั้นผู้ที่จะเดินทางจะต้องรักษาเวลาเพื่อไม่ให้พลาดการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติวิธีหนึ่งที่จะช่วยไม่ให้ต้องเสียเวลาในการซื้อบัตรโดยสารไม่ว่าจะทางรถไฟรถโดยสารหรือเรือและสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกโดยไม่พลาดการเดินทางก็คือการใช้ Swiss Pass ซึ่งให้ประโยชน์ครอบคลุมอย่างคุ้มค่านี่คือสถานีรถไฟที่อยู่ติดกับสนามบินนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำเมื่อคุณมี Swiss Passที่อาจจะซื้อได้จากนอกประเทศนะครับเมื่อมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยต้องไปแบลนเดตก่อนนะครับซึ่งผมเพิ่งเจอแบลนเดตมาจากด้านหลังเนี่ยนะครับที่สนามบินซูริกนะครับก่อนที่จะนั่งรถไฟต่อไปที่ซูริกสเตชันครับ Swiss Pass ใบนี้ใบเดียวสามารถที่จะเดินทางได้ทั่วสวิตเซอร์แลนด์ทางรถไฟทางรถบัสและทางเรือนะครับซึ่งในแพ็กเนี่ยก็จะมีแผนที่บอกด้วยนะครับว่าเราสามารถใช้ Swiss Pass ได้ที่เมืองไหนสถานีไหนบ้างทั่วประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับเมื่อมีบัตรโดยสารพร้อมแล้วการไปถึงยังสถานีรถไฟก่อนเวลาเพื่อตรวจสอบชานชาลาและชั้นที่นั่งตามราคาบัตรโดยสารก็มีความจำเป็นเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนที่นั่งให้ยุ่งยากในภายหลังเพราะทุกขบวนจะมีเจ้าหน้าที่มาเดินตรวจตั๋วเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเรายืนกันอยู่ตรงบริเวณที่เป็นจุดของสถานี Zurich Main Station หรือว่า Zurich HB นะครับ Hauptbahnhof ซึ่งก็เป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับสำหรับรถไฟในสวิตเซอร์แลนด์นั้นต้องจากสะอาดและรวดเร็วแล้วยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆไว้คอยบริการผู้โดยสารตลอดการเดินทางอีกด้วยมาทำความเข้าใจสัญลักษณ์กันหน่อยนะครับ2เนี่ยก็คือชั้นที่2นะฮะแต่ของเราเนี่ย first class ส่วนสัญลักษณ์นี้คือตู้นี้โบกี้นี้มี Wi-Fi นะครับ SBB CSS SSS เนี่ยความหมายเดียวกันนะครับมันเป็นตัวย่อของ Swiss Federal Railway ซึ่ง SBB เนี่ยก็จะเป็นตัวย่อของภาษาเยอรมัน CSS เป็นตัวย่อของภาษาฝรั่งเศสนะครับและFFS ก็เป็นตัวย่อของไตรเตอรี่ก็ตามจำนวนภาษาที่ใช้กันในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มากที่สุดคือเยอรมนีตามมาด้วยฝรั่งเศสและอิตาลีประมาณ 10% ครับเราออกเดินทางมาจากซูริกตอนเวลา 8:09 นะครับกำลังมุ่งหน้าสู่ลูกาโน่ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของสวิตเซอร์แลนด์ครับเป็นบริเวณของสวิตเซอร์แลนด์ที่พูดภาษาอิตาลีกันนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครับจะไปถึงที่นั่นเนี่ยเวลา 10:47 ที่นี่เขาแม่นกันเป็นนาทีเลยนะครับออกเดินทางช้าแบบนี้ถ้าอยู่นะครับก็สามารถแวะมาทาน breakfast หรือว่าทานแซนด์กันได้ที่ตู้ที่เป็นร้านอาหารครับสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ปกครองแบบสมาพันธรัฐโดยมีทั้งหมด26รัฐซึ่งรัตติชิโน่ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยรัตติชิโน่มีลักษณะพิเศษไม่เหมือนรัฐอื่นเพราะเป็นเพียงรัฐเดียวของสวิตเซอร์แลนด์ที่ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของเทือกเขาแอลป์และยังเป็นรัฐเดียวที่ใช้ภาษาอิตาเลียนเป็นภาษาราชการด้วยในอดีตสมัยศตวรรษที่14รัตติชิโน่เคยเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นโลมบาร์ดีของอิตาลีและเคยตกอยู่ภายใต้การยึดครองของจักรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ต
จนกระทั่งถึงปลายศตวรรษที่18จึงได้เป็นอิสระและกลายเป็นรัฐหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี1803เมื่อมาถึงรัฐนี้สถานที่แห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดไปเที่ยวชมก็คือสวิสมินิเอเจอร์หรือสวิสมินิเอเจอร์ซึ่งย่อส่วนสถานที่สำคัญสำคัญทั้งหมดของสวิตเซอร์แลนด์มาไว้ณที่นี้ยกเอาสวิตเซอร์แลนด์ทั้งประเทศมาไว้ในที่เดียวกันในสถานที่แห่งนี้นะครับสวิสมินิเอเจอร์เป็นการย่อประเทศสวิตเซอร์แลนด์ลงมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ในอัตราส่วน1ต่อ25ครับหนึ่งในแอทแทคชั่นของลูกาโนเมืองทางตอนใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับสงสัยไหมครับว่าเป็นสวิสมินิเอเจอร์เป็นการย่อประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาไว้อยู่ในที่เดียวกันแห่งนี้นะครับแล้วดูโม่จากมิลานมาทำอะไรที่นี่คำตอบก็คือเมืองลูการ์โนในภูมิภาคติชิโนเนี่ยเคยเป็นพื้นที่ที่เป็นประเทศอิตาลีมาก่อนครับสวิสมินิเอเจอร์แห่งนี้อายุเก่าแก่54ปีนะครับสิ่งปลูกสร้างสถาปัตยกรรมที่เราเห็นในนี้เนี่ยมีไม่ต่ำกว่า120ชิ้นผมนับได้เนี่ย127ชิ้นนะครับทุกอย่างถูกย่อมาอยู่ในอัตราส่วน1ต่อ25แล้วภูเขาจำลองที่เห็นด้านหลังเนี่ยเป็นที่ทำงานของช่างชาวสวิสที่คอยซ่อมบำรุงให้แต่ละสถาปัตยกรรมที่เราเห็นเนี่ยสวยงามอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าปลาในบ่อเนี่ยนะครับจะเป็นปลาที่ถูกย่อมาอยู่ในอัตราส่วน1ต่อ25ด้วยหรือเปล่าครับเมืองลูกาโนนั้นได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของรัฐติชิโนซึ่งนอกจากจะเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญเป็นอันดับ3ของสวิตเซอร์แลนด์แล้วยังเป็นเมืองเก่าตั้งอยู่ทางใต้สุดของสวิตเซอร์แลนด์และเป็นเมืองตากอากาศที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาซานซัลวาโตเรและเบรและตั้งอยู่ทางเหนือของทะเลสาบลูกาโนโดยมีบรรยากาศแบบสวิสอิตาเลียนจนได้รับการขนานนามว่าสวิสริเวียร่าเมืองลูกาโนเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดนะครับในภูมิภาคติชิโนเนี่ยนะครับซึ่งก็มีประชากรประมาณ 65,000 คนคนที่นี่ส่วนใหญ่ก็อยู่ในไม่ภาคธนาคารก็การท่องเที่ยวครับที่อยู่ในภาคธนาคารก็เพราะว่าที่นี่เนี่ยมีธนาคารไม่ต่ำกว่า72แห่งนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับประเทศอิตาลีลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนอิตาลีที่เชื่อมั่นในระบบการธนาคารของสวิสและความมีประสิทธิภาพของธนาคารในสวิตเซอร์แลนด์ครับเปลี่ยนรถรัง2ต่อนะครับที่จะขึ้นไปบนยอดเขาเบรนะครับลูกาโน่เนี่ยขนานไปด้วย2ยอดเขาครับอันนึงคือเบรที่เรากำลังจะขึ้นไปชมวิวนะครับอีกอันนึงคือซานซัลวาโตเรครับลูกาโน่นั้นเดิมทีเป็นหมู่บ้านชาวประมงเดินทางมาได้แต่ทางเรือเท่านั้นนะครับในปีคศ1880พอเริ่มมีการสร้างสะพานซึ่งอยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะครับจากนั้นการท่องเที่ยวก็เริ่มบูมขึ้นรถรางที่วันนี้เราใช้ในการขึ้นมาที่ยอดเขาเบรแห่งนี้นะครับก็สร้างตั้งแต่ปีคศ1912ปีนี้ครบ101ปีนะครับภูเขาลูกที่อยู่ด้านหลังของผมนะครับหลังพัฒนาการแห่งนี้เป็นภูเขาอีกลูกหนึ่งครับที่ขนาบเมืองลูกาโนไว้อยู่นะครับนี่คือภูเขาเบรอีกลูกหนึ่งคือซานซัลวาโตเรครับไม่ไกลจากยอดเขาเบรเราจะไปเยี่ยมชมหมู่บ้านเก่าแก่ที่สร้างด้วยหินที่เกือบจะกลายเป็นหมู่บ้านร้างเพราะแม้ระบบการคมนาคมขนส่งในสวิตเซอร์แลนด์ถือได้ว่าดีที่สุดประเทศหนึ่งโดยทั้งรถไฟรถโดยสารและเรือล้วนตรงต่อเวลา
และมีให้บริการแบบที่เรียกได้ว่าแทบจะถึงทุกซอกทุกมุมของประเทศและมีตารางเวลารับส่งชัดเจนซึ่งถือว่าสะดวกสบายอย่างมากแต่คนรุ่นใหม่ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้กลับทนความเงียบเหงาไม่ไหวและต้องการอยู่ใกล้แหล่งบันเทิงเริงรมย์และความสะดวกยิ่งกว่าจึงพากันทิ้งหมู่บ้านเก่าแก่ที่อยู่กันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษอย่างน่าเสียดายชมความสวยงามของ Bray Village กันแล้วนะครับมาทำความรู้จักวิธีการอ่านป้ายกันหน่อยนึงเลยครับสีขาวแดงขาวเนี่ยแปลว่าคุณต้องมีรองเท้าที่ดีนะครับ Bray เดินไป5นาทีนะครับจะถึงที่ขึ้นรถบัสนะครับแล้วถ้าเกิดเดินไปอีก35นาทีนะครับก็จะไปถึงยอดเขา Bray ซึ่งจะมีเคเบิลคาร์นะครับแล้วก็มีร้านอาหารแล้วก็มีวิวที่สวยครับนอกจากสวิสมินิเอตอร์ยอดเขาเบรหรือมอนเบรและหมู่บ้านหินเก่าแก่แล้วตัวเมืองลูกาโนเองนั้นก็ยังมีสถานที่น่าท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะที่เปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มหรือจัตุรัสใจกลางเมืองที่เป็นแหล่งพบปะกันของคนในเมืองนี้ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ใจกลางเมืองลูกาโน่นะครับอยู่ที่ Piazza Riforma หรือว่าจัตุรัสริฟอร์มานั่นเองนะครับซ้ายมือผมนั้นก็เป็นทาวน์ฮอลล์ฝั่งขวามือเป็นโรงแรมเป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารเก๋ๆที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้นะครับเมืองนี้เนี่ยนะครับมีธนาคาร72แห่งที่จัตุรัสแห่งนี้เนี่ยก็นับได้4แล้วนะครับก็เพราะว่าเมืองนี้อยู่ใกล้กับพรมแดนอิตาลีคนอิตาลีนั้นมีความไว้เนื้อเชื่อใจระบบการธนาคารของสวิตเซอร์แลนด์มากนะครับแล้วเข้ามาใช้บริการกันเยอะมากเพราะฉะนั้นจึงทำให้ภาคการธนาคารและภาคการท่องเที่ยวนั้นเป็น2ภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญของเมืองนี้ครับอย่างที่บอกกันไปก่อนหน้านี้นะครับว่าการคมนาคมขนส่งของสวิตเซอร์แลนด์นั้นบริการได้แทบถึงทุกซอกทุกมุมเพราะขนาดโรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาวก็มีให้บริการแทบจะเรียกได้ว่าถึงประตูรถไฟเพราะเดินจากสถานีรถไฟไปเพียงแค่5นาทีเท่านั้นความสะดวกสบายอย่างหนึ่งของการใช้ Swiss Pass ในการท่องเที่ยวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็คือว่าไม่ไกลจากทุกสถานีเนี่ยมักจะมีโรงแรมเก๋ๆเลือกให้เราเช็คอินได้อย่างง่ายดายนะครับลากกระเป๋ามาไม่ถึง5นาทีก็เช็คอินได้เข้าไปพักผ่อนกันได้ก่อนที่จะออกไปเที่ยวกันต่อนะครับอย่างโรงแรมที่เราเลือกพักกันที่เมืองลูกาโนแห่งนี้นะครับก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1870นะครับ Continental Park Hotel ครับI'm not afraid to die.